สวัสดีค่ะฟ้านะคะครูใหญ่ของโรงเรียนดนตรี Melody Plus ค่ะวันนี้ถ่ายคลิปเพื่อมาชมครูคือเห็นคุณครูของเราอะทั้งเก่งและทั้งพยายามแล้วก็มุ่งมั่นกับการทำงานขอชมครูหน่อยนะคะเรามีบุคลากรทั้งหมดประมาณ130กว่าท่านจริงๆแล้วเป็นคุณครูที่เป็นพาร์ทไทม์จ็อบหมดเลยนะคะครูหลายๆคนมีงานประจำที่ทำอยู่แต่ว่าครูของเราอะดีจริงๆนะคะคุณครูเรามีความรู้ที่ดีส่วนใหญ่จะจบเอกเครื่องดนตรีชิ้นนั้นเลยซึ่งมีพื้นฐานทฤษฎีดนตรีกับการปฏิบัติดนตรีที่ถูกต้องค่ะแล้วก็คุณครูของเราอ่ะน่ารักยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นก็คือตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้ดีแล้วคุณครูของเรามีความเข้าใจนักเรียนแต่ละคนที่ดีเด็กเล็กสอนแบบนี้เด็กกลางสอนแบบนี้ผู้ใหญ่สอนแบบนี้เขาจะปรับแผนนะคะไม่ได้เอาแผนเดียวมาปั้งแบบต้องทำตามอย่างนี้ทุกคนค่ะคุณครูของเราอ่ะค่อนข้างเสียสละทั้งเสียสละเวลาทั้ง เสียสละเพื่อให้นักเรียนได้สิ่งที่ดีที่สุดเช่นว่าครูเปียโนบางคนก็จะบอกว่าน้องเหมือนกับไม่ค่อยเหมาะกับเปียโนแล้วนะคะน้องชอบกีตาร์เอาลูกศิษย์ตัวเองอะค่ะยกให้กับครูกีตาร์ไปให้ย้ายเปลี่ยนวิชาไปก็มีบ่อยๆค่ะคุณครูของเราอะพร้อมที่จะรับคำชี้แนะตลอดค่ะไม่ยึดติดกับความคิดของตัวเองคนอื่นมีคำแนะนำอะไรเข้ามาเนี่ยคุณครูจะมองหาตัวเองแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวค่ะคุณครูของเรานะคะยังเรียนรู้ต่อเนื่องกันทางโรงเรียนก็มีอบรมให้ครูเรื่อยๆนะคะมีออนไลน์บ้างออฟไลน์บ้างคุณครูมักจะตั้งใจเรียนรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติแล้วก็เอาผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยเอามาแชร์กันด้วยแล้วก็คุณครูของเราเนี่ยแชร์ความรู้โดยที่ไม่กักกันด้วยนะคะคือคนนี้เจอปัญหานี้ใช่ว่านักเรียนลูกศิษย์ไม่พูดไม่จาอะไรเลยทำยังไงแก้ไขกันยังไงคุณครูมาเล่าเคสให้ฟังแล้วก็เล่าประสบการณ์ที่ได้รับประสบความสำเร็จด้วยว่าด้วยวิธีนี้ทำให้น้องได้พูดได้แชร์ความรู้กันนะคะแล้วก็คุณครูเรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคุณครูเรารักษาและปฏิบัติวินัยของโรงเรียนค่อนข้างดีมากๆค่ะคุณครูเราทุกคนเนี่ยถ้าจะลาถ้าจะขาดชดเชยทุกอย่างค่ะจะส่งมาที่ส่วนกลางหมดเลยแล้วก็จะหาวิธีการการชดเชยด้วยหลายๆวิธีค่ะคุณครูเราปฏิบัติเรื่องนี้ค่อนข้างเข้มขัดนะคะเพราะว่าปลายทางก็คือเราอยากให้นักเรียนเรียนอย่างสม่ำเสมอได้ผลการเรียนที่ดีแล้วก็คุณครูของเราก็มีการปรับตัวที่ดีมากๆเช่นว่าช่วงโควิดนะคะไม่มีอะไรที่ดีกว่าสอนออนไลน์แล้วจริงๆแล้วคือสอนออนไลน์ไม่ได้รับผลที่ดีที่สุดนะคะในแง่อะคาเดมิกแต่คุณครูเราก็พยายามที่จะค้นหาวิธีการที่สอนออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนสม่ำเสมอแล้วก็ครูเราเกือบ 80% ขึ้นไปสอนออนไลน์หมดเลยช่วงนั้นถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่ติดขัด Wi-Fi ที่ติดขัดค่ะแล้วก็คุณครูของเราก็มีจรรยาบรรณที่ดีคุณธรรมที่ดีอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่านักเรียนที่มาเรียนดนตรีถ้าเป็นเด็กเล็กอะค่ะเราอยากให้ซึมซับกับครูผู้สอนด้วยครูปฏิบัติยังไงอะนักเรียนมันทีสนิท กันแล้วเขาจะทานตามนะคะครูเรามีจรรยาบรรณเป็นคนดีค่ะบอกได้เลยว่าเป็นคนดีคนที่ประวัติไม่ดีเราเคยเจอแล้วก็ปฏิบัติไม่ดีเราเคยเจอเราก็ต้องเชิญออกค่ะเพราะว่าอยู่กับแก๊งเราไม่ได้ครูเราก็รักกันพอสมควรขอชื่นชมครูของ Melody Plus ทุกคนเลยค่ะเก่งจริงๆค่ะ